สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง YouTube ที่ตระกูลมวย Channel อยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามบรมัตคู่ที่5ของรายการศึกแฟร์แท็กไฟมวยมันพันเอ็กติ้งครับประจำวันเสาร์ที่27สิงหาคม2565ครับที่เวทีมวยลุมพินีเป็นการชกกันระหว่างลูเบนลาพิล่านักชกจากประเทศอิตาลีครับน้ำเงินทางด้านมุมแดงส่วนน้ำเงินครับจากจาก้ายิ้มแน่ๆนักชกจากประเทศออสเตรเลียมาดูครับว่าเกมจะจบแบบครบยกหรือไม่ครับขอบคุณทางทีมมวยสนามมวยลุมพินีแล้วก็ทีมงานแฟร์แท็กทุกท่านครับที่อนุญาตให้เราเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศไปฝากแฟนทางบ้านแบบนี้ครับคู่มวยรายการนี้อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเน้นย้ำครับอยากนำมาเผยแพร่ให้คนที่อยากดูมวยใจด้วยหัวใจจริงๆได้เรียนรู้แล้วก็ได้รู้ถึงคำว่ามวยไทยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าในรูปแบบมวยไทย3ยกครับนวมปกติครับนวมไซส์8ออน10ออนปกติจะครบยกเหมือนคู่ที่ผ่านๆมาหรือไม่ครับโดยปกติแล้วนี่มวยรายการมวยมันพันเอ็กซ์ตรีมนี่นวมเปิดนิ้วนี่น็อกกันเป็นว่าเล่นครับมาดูว่านวมปกติแบบนี้ครับจะน็อกกันได้หรือไม่ครับเนี่ยพยายามจะเดินเบียดเข้าไปครับต่อยมัด1 2อุ้ยแข้งขวาอัดเข้าไปครับจับในได้ตีได้ไหมครับยัดเข่าซ้ายครับนี่ครับเตะขาลูเบนครับลูเบนครับลงมาทางด้านมุมแดงครับส่วนมุมดำเนี่ยจาก้ายิ้มแน่ๆครับซ้ายกับขวาครับขยับโยกเข้าไปครับนี่โอ้โหซ้ายเกี่ยวได้นี่ครับโอ้โหเกี่ยวได้แล้วก็เตะตัดล่างทิ้งเลยครับทางด้านจาก้าครับทางด้านมุมดำมุมดำก็คือมุมน้ำเงินแหละครับแต่ว่าทีมงานผู้บรรยายเขาประกาศมุมดำผมก็มุมดำตามเลยครับอาจจะไม่ค่อยชินปากเท่าไหร่ครับเตะขาหมัดซ้ายจังหวะนี้ครับไม่ชัดเจนกรรมการแยกคนครับลากทั้งคู่ออกมากลางเวทีช่วงปลายยกครับยกแรก10วินาทีสุดท้ายนี่ครับโอ้โหซ้ายหมดยกครับเดี๋ยวตามมาต่อตามต่อวันนี้ยกที่2ครับดูว่าจะจบแบบครบยกหรือไม่ครับเหนียบแข้งขวาของจาก้าครับพยายามจะดันออกไม่แลกไม่ทะโอ้ยจังหวะนี้มันหลังหมัดซ้ายดูครับว่าใครเตรียมตัวมาดีใครแม่นกว่าก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการชูมือนะครับโอ้นี่ครับผมบอกแล้วครับมวย3ยกรวมแบบนี้ครับโดนก็หล่นนะครับแต่ว่านี่เป็นนวมปกติโดนก็หล่นได้เหมือนกันครับปิวตามหมัดแล้วครับทางด้านลูบินครับนี่ทางด้านจาก้าพยายามจะเดินปิดบัญชีเลยครับน็อกไม่น็อกครบยกหรือไม่ครับโดนไปหนึ่งนับแล้วครับเมืองด้านมุมแดงลูเบนครับลูเบนโดนไปหนึ่งนับศอกซ้ายบวกมาฮุกซ้ายโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยนี่ครับจาก้านี่พยายามจะเดินปิดบัญชีแล้วครับชกจากออสเตรเลียแข้งขวาอัดเข้าไปนี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับครบครับคู่นี้ครับนี่ครับใครที่ไม่ชอบในเรื่องของการได้เสียในรูปแบบมวยไทยในรูปแบบมวยไทยแบบกีฬาจริงๆก็มีให้เห็นครับเนี่ยโชว์สายตาศอกซ้ายเมาครับเมาข้างด้านลูเบนครับลูเบนจะประคองตัวรอดยกนี้ได้หรือไม่ครับเนี่ยจาก้าพยายามจะเดินปิดบัญชีหูแข้งขวาหุบขวาครับแม่ยืนแทบไม่อยู่ครับด้านลูเบนครับยัดเข่าซ้ายอีกครับจาก้าฟันศอกขวาครับโอ้โหดูทางด้านลูเบนครับยืนโอ้ยยืนแทบไม่อยู่ครับดูจังหวะนั้นครับแกว่งไปหมดครับโอ้ยกรรมการว่าไงครับกรรมการ
การยังมองอยู่ครับยังปล่อยให้เกมดำเนินต่อครับกรรมการอยู่ผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดครับอยู่ในดุลพินิจครับดูครับจังหวะนี้1 2 3ต่อโอ้โหสุดยอดครับผมฝรั่งหัวใจคนนี้ครับโอ้โหโดนเหมายกแต่ว่ายังยืนอยู่ได้ครับเหยียบแข้งซ้ายไม่ถึงโดนเตะขาล่างเริ่มฟื้นนะครับทางด้านลูเบนฮุกขวาสุดยอดครับโดนนี่ครับขึ้นมาครับทางด้านลูเบนจาก้าเร่งจนหมดหรือไม่ครับช่วงปลายยกครับ10วิ5วิสุดท้ายเสียบซ้ายบันต่อว้าโอ้โหสุดมันครับเดี๋ยวตามมาต่อยกที่เหลือครับ3นาทีสุดท้ายครับให้น้ำก่อนยกที่3ยกสุดท้ายครับลูเบนจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้หรือไม่ครับในนาทียกที่แล้วนี่โดน1นัดแล้วก็โดนอีกชุดใหญ่ๆเลยครับโอ้หัวใจนี่ต้องยอมรับนะครับด้านลูเบนโดนโอ้พอแล้วครับดูครับว่าโดนศอกแล้วทำท่าสะดุ้งครับทางด้านจาก้ายำทางด้านลูเบนจนหมดแรงคุมอยู่หรือไม่ครับรอติดตามครับอีกนะ2นาทีเสร็จโดนใครก็หล่นแล้วครับหัวใจนี่เต็ม10ได้เต็มแล้วครับทางด้านลูเบนครับอุ้ยโดนหมัดขวาอีกแล้วครับเนี่ยแกโดนก็เยอะครับแต่ว่าทนดีจริงๆครับจาก้าก็เป้าหมายคือปิดเกมปิดบัญชีแล้วแต่ว่าจะปิดบัญชีตามใจที่ต้องการได้หรือไม่ครับเพราะว่าลูเบนนี่ทนเหลือเกินครับดูโดนศอกแฝงก็แบบนี้นะครับอาวุธล้วนๆครับไม่มีหน้าเสือไม่มีเรื่องของบรรยากาศครับคู่มวยอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยติดหูครับแต่ที่อยากเอามาเผยแพร่ก็อยากให้แฟนๆที่ชมอยู่ตอนนี้ครับที่ชมอยู่ณตอนนี้ครับได้รู้ถึงคำว่ามวยไทยจริงๆครับนี่ครับอาวุธสู้กันครับไม่มีตัวเงินไม่มีหน้าเสือครับมีแต่หน้าแข้งครับที่สู้กันครับคะแนนนี่ครับซ้ายอัดเข้าไปสิบวิสุดท้ายของยกที่3ครับโคตรทนจริงๆครับนักชกจากประเทศมาร็อกโกรายนี้ครับคนชกท้ายเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวดูการชูมืออย่างเป็นทางการครับ29และ29ผู้ดูกันได้นับ8แล้วก็เอาชนะไปแบบสุดมันครับ